สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรม SSD Benchmark นะครับโปรแกรมนี้จะใช้ในการเช็คความเร็วในการอ่านเขียนของ SSD ของเรานะครับก็สามารถเข้าดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับ TechSupport นะครับดาวน์โหลดก็คลิกที่ปุ่มสีน้ำเงินนี้ได้เลยนะครับครับผมเมื่อเราดาวน์โหลดมาแล้วก็จะได้เป็นไฟล์บีบอัดไฟล์วินลาแบบนี้นะครับเราก็แตกไฟล์ออกก่อนนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็ Extract File นะครับผมเมื่อแตกไฟล์ออกมาแล้วนะครับก็จะได้เป็นโฟลเดอร์ชื่อโปรแกรมนะครับ SSD Benchmark นะครับดับเบิลคลิกเข้ามานะครับแล้วก็เรียกใช้โปรแกรมจากไอคอนตัวนี้นะครับ SSD Benchmark นี่นะครับเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับเป็นการเลือกไดรฟ์ที่เราจะทำการทดสอบนะครับส่วนมากก็จะเป็นไดรฟ์ C นะครับเป็นไดรฟ์ที่ Windows นะครับตอนนี้ผมจะเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกสตาร์ทเพื่อทำการทดสอบได้เลยนะครับตัวนี้เป็น SSD Kingston นะครับ240จิกของผมนะครับเป็น SSD แบบ SATA นะครับในขณะที่โปรแกรมกำลังทำการรันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดสเปคของ SSD Kingston รุ่นนี้ของผมนะครับว่ามันมีสเปคในการอ่านเขียนเท่าไหร่นะครับก็คือนี่นะครับเป็นรุ่น SSD ของผมนะครับความเร็วตามที่เว็บแจ้งมาก็คืออยู่ที่ในการอ่านก็อยู่ที่ประมาณ500เมกต่อวินาทีนะครับแล้วก็ความเร็วในการเขียนก็อยู่ที่ประมาณ350เมกต่อวินาทีนะครับโปรแกรมทดสอบมาได้นะครับตอนนี้ไว้ของผมอยู่ที่389นะครับแล้วก็ read ของผมอยู่ที่475นะครับก็คือใกล้เคียงนะครับผมรอจนแถบเขียววิ่งจนเต็มหลอดนะครับก็คือจบการทดสอบนะครับอันนี้ก็คือจบการทดสอบแล้วนะครับก็ผลทดสอบก็ถือว่าใกล้เคียงกับสเปคนะครับของ SSD นะครับของผมมันเป็น SATA นะครับSSD ตอนนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็น M.2 นะครับนี่ครับเป็นแบรนด์Samsung นะครับเป็นยี่ห้อต้นๆของ SSD นะครับตัวรุ่นใหม่ล่าสุดของเขานะครับความเร็วในการอ่านเขียนข้อมูลไปถึง 7,000 นะครับเมกต่อวินาทีในการอ่านนะครับแล้วก็ 5,000 เมกต่อวินาทีในการเขียนนะครับถือว่าแรงมากๆเร็วมากๆนะครับถ้าเข้าไทยจริงๆราคาก็น่าจะแรงอยู่พอสมควรนะครับแต่เหมาะกับสายเกมแน่นอนนะครับผมครับผมสำหรับการแนะนำการใช้โปรแกรม SSD Benchmark ในการทดสอบ SSD ของเราก็ของผมก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ